สนับสนุนความป่วนโดยบริษัทชัยเจริญคอมพิวเตอร์จำกัดเต็มนะวันนี้สวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการพักมุ่งป่วนชวนกินครับพบกับผู้เช่นเคยค่ะอันนั้นต่อครับใช่แล้วค่ะวันนี้เราสองคนนะคะพามาอีกหนึ่งที่พักผ่อนหย่อนใจแห่งใหม่ของคนอุตรดิตถ์เลยละค่ะที่นี่เลยบ้านสวนฮารีนครับถูกต้องแล้วนะคะเพราะว่าวันนี้ค่ะบ้านสวนฮารีนเปิดต้อนรับด้วยอาหารมากมายนะคะแล้วก็เครื่องดื่มที่แบบจัดเต็มกันเลยทีเดียวค่ะไม่ใช่แค่แวะมาเที่ยวเท่านั้นนะยังสามารถมาอิ่มอร่อยกันได้ด้วยค่ะวันนี้ลูกค้าเยอะมากนะครับผู้ที่จะเข้ามาในวันนี้เยอะจริงๆใช่แล้วค่ะเราก็ถือว่ารายการของเราเนี่ยได้รับโอกาสดีๆเลยนะคะว่าเพราะว่าบ้านสวนฮารีนที่เปิดเป็นขายอาหารด้วยเครื่องดื่มด้วยเนี่ยนะคะเพิ่งเปิดหมาดๆเลยแล้วก็ให้รายการของเราได้มาเที่ยวชมกันด้วยค่ะและที่สำคัญวันนี้ใครอยากเป็นเด็กเลี้ยงแกะนะครับก็มีแกะให้เลี้ยงด้วยวันนี้นอกจากจะพากินแล้วยังพาเที่ยวด้วยค่ะเดี๋ยวเราไปข้างในกันดีกว่าค่ะว่าภายในบริเวณบ้านสวนฮารีนมีอะไรกันบ้างค่ะไปครับคุณผู้ชมคะถ้าเกิดว่ามาบ้านสวนฮารีนแล้วนะคะอีกที่หนึ่งค่ะที่ถูกใจเด็กๆมากๆเลยค่ะนี่เลยครับสวนแกะฮารีนนั่นเองนะคะก็เด็กๆเยอะแยะมากมายเลยนะครับที่มาเล่นกับแกะน้อยของเราวันนี้เราสามารถมาให้อาหารแกะได้ด้วยนะคะนี่ครับอาหารแกะเรียกว่าเป็นอีกหนึ่งสีสันของบ้านสวนฮารีนค่ะซึ่งน้องๆมาก็จะมีสีสันการมีธรรมชาติแล้วนะคะก็ยังมีฟาร์มแกะแบบนี้นะคะให้น้องๆได้มาด้านหน้าที่เราเห็นก็คือภูเขาใหญ่มากนะคะเรียกได้ว่าทั้งบรรยากาศนะคะแล้วก็รวมถึงกิจกรรมอีกหลายๆอย่างที่นี่นะคะมีให้คุณเนี่ยได้มาลองเที่ยวกันที่นี่ในอุตรดิตถ์บ้านเรานี่เองค่ะเอาละค่ะพอหอมปากหอมคอแล้วนะครับผมสำหรับการให้อาหารแกะค่ะที่สวนแกะฮารีนเดี๋ยวเราจะขึ้นไปอิ่มอร่อยกันแล้วล่ะค่ะคุณผู้ชมคะว่าวันนี้เนี่ยที่บ้านสวนฮารีนเพราะว่ามีทั้งเมนูยุโรปแล้วก็เมนูไทยด้วยนะคะเดี๋ยวจะแนะนำให้ได้ดูกันว่าวันนี้มีอะไรแนะนำกันบ้างค่ะเผื่อหลายๆคนที่อยากจะมาเที่ยวเนี่ยจะได้มีไอเดียในการสั่งอาหารด้วยนะคะแต่ตอนนี้อาหารเหลือคุณผู้ชมคะตอนนี้เราพาคุณผู้ชมเนี่ยมานั่งอยู่ท่ามกลางบรรยากาศเย็นสดชื่นตรงนี้นะครับลมพัดตลอดเวลาแล้วก็ด้านหลังเนี่ยเราเป็นขุนเขาด้วยใช่ค่ะอยู่ที่นี่ค่ะบ้านสวนฮารีนั่นเองนะคะหลังจากที่พาคุณผู้ชมเนี่ยไปดูบรรยากาศโดยรอบแล้วก็กิจกรรมต่างๆที่อยู่ในบ้านสวนฮารีนแล้วนะคะเดี๋ยวตอนนี้เนี่ยเราก็จะมานั่งอยู่ตรงนี้แล้วล่ะลมเย็นมากๆคุณผู้ชมเห็นแดดแรงๆแบบนี้นะคะแต่ว่ามีลมตลอดระวังวิกหลุดค่ะจับเสียบนิดนึงขยับวิกก่อนวิกจะหลุดนะคะเดี๋ยวเราจะไปคุยกับเจ้าของบ้านสวนฮารีนใช่แล้วนะคะเรียกได้ว่าเป็นผู้บริหารรุ่นใหม่เลยทีเดียวค่ะคุณผู้ชมคะเรียกได้ว่าตอนนี้เนี่ยกำลังบริหารจัดการไม่ว่าจะเป็นในส่วนของสถานที่ท่องเที่ยวพักผ่อนหย่อนใจแบบนี้นะคะแล้วก็รวมถึงเมนูอาหารต่างๆมากมายที่พร้อมต้อนรับไม่เพียงแต่จะมานั่งพูดคุยนะครับซึ่งวันนี้ก็จะมีอาหารมาให้พวกเราลิ้มรสไม่นอกคอนเซปต์นะครับไม่นอกคอนเซปต์ผักบุ้งป่วนชวนกินแน่นอนเพราะว่าหลายๆคนค่ะฝากรายการเรามาเลยนะคะว่าไปบ้านสวนฮารีแล้วเนี่ยอย่าลืมนะไปเก็บเมนูมาบอกด้วยว่าไปบ้านสวนฮารีแล้วไปทานอะไรดีเผื่อว่าทริปหน้าเนี่ยจะได้มาที่นี่กันเดี๋ยวเราไปเจอกับเจ้าของบ้านสวนฮารีกันเลยค่ะครับเอาละค่ะและตอนนี้นะคะอย่างที่บุ้งบอกไปว่าเรามาอยู่กับคนสำคัญประจำบ้านสวนฮารีแล้วค่ะเจ้าของตัวจริงอยู่นี่เลยจริงดีบ้านสวนฮารีนเจอเจ้าของไงคะเจ้าของตัวจริงเจ้าของตัวจริงเลยนะคะและน้องตูนไงสวัสดีค่ะตูนสวัสดีครับตูนเป็นใครคะตูนเป็นใครลูกตูนเป็นใครเป็นพ่อหนูใช่ไหมนะคะนี่แหละค่ะเดี๋ยวเราจะมาคุยกันว่าบ้านสวนฮารีนเกิดขึ้นได้ยังไงคะตูนครับ
ขึ้นได้เพราะว่าวันนั้นผมไปตอนแรกยังไม่มีอะไรครับที่นี่เป็นที่ว่างเปล่าๆแต่ว่าเป็นที่ของพ่อตั้งนานแล้วครับครับคือเป็นที่ว่างๆไม่ได้ทําอะไรแต่ว่ามีบ้านไม้เก่าๆอีกหลังนึงคือพื้นที่ตรงนี้อ่ะนะใช่ครับคือตอนนั้นผมไปเที่ยวคือเที่ยวตอนคืนนะครับที่เชียงใหม่ครับแล้วผมก็หลับเที่ยวเสร็จรับปริญญาเพื่อนเสร็จครับเพื่อนโทรมาปลุกเหมือนโทรมากวนอยู่นะครับโทรมากวนครับให้ตื่นบอกเอ้ยมาเลยต้องมากินร้านกาแฟเพราะผมไม่ค่อยชอบเที่ยวตอนกลางวันเนี่ยคือคนเที่ยวมันบอกไปยังไงก็ไปพอเวลาเราไปเพื่อนโทรให้ไปบ้านสวนกาแฟที่เชียงใหม่ครับผมก็ไปพอผมไปมันแบบเฮ้ยมันใช่มันเป็นร้านกลางคืนเนี้ยหรอมันเป็นร้านกลางวันครับกลางวันให้โทรเอาแต่เพื่อนปลุกไปตอนกลางวันใช่ครับปลุกไปตอนกลางวันเราก็แบบไม่ใช่เวลาของเราเลยตอนกลางวันมันก็เอ้ยมันก็ดีเหมือนกันแล้วแบบบ้านเราก็นึกถึงที่สวนนะครับว่าเฮ้ยตอนแรกก็เป็นสวนเราเฉยๆเป็นสวนเฉยๆก็มีภูเขามีอะไรเงี้ยเราก็มองว่าสวยอยู่แล้วแล้วก็มีลมเหนือเราก็มองว่าเฮ้ยที่จริงเราก็ทําได้นะเปลี่ยนฟิลอะไรเงี้ยแล้วเพื่อนก็พาไปอีกร้านนึงก็จะเป็นสไตล์แบบไม่มีอะไรเลยครับก็เป็นร้านกาแฟแล้วก็มีม้าแต่เขามีไม้ครับแต่ส่วนผมก็มีม้าเหมือนกันเราก็มองว่าเฮ้ยอย่างเงี้ยเราอยากได้เป็นบรรยากาศเงี้ยเราก็ลองทำที่อยากมีลูกก็อยากทำให้ลูกน้องเกิดเป็นบ้านสวนฮาลีนแบบนี้นะคะหลายๆคนรู้จักบ้านสวนฮาลีนเมื่อครั้งขุนฝางมิวสิกเฟสที่ผ่านมานะคะแล้วหลังจากนั้นเนี่ยก็มีหลายๆคนเนี่ยแวะเวียนเข้ามาเที่ยวมาชมบรรยากาศมาชมธรรมชาตินะคะแล้วบ้านสวนฮาลีนนอกจากจะมีบรรยากาศที่สวยงามแล้วตอนนี้มีบริการอะไรบ้างเอ่ยน้องตูนตอนนี้มีอาหารมีสเต็กมีน้ำมีพวกกาแฟครับแต่ว่าไม่มีเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ครับก็จะเป็นเครื่องดื่มเนาะมีนมมีกาแฟมีทุกๆอย่างแล้วด้านหลังเมื่อกี้น้องฮาลีนพาทัวร์มาแล้วนะคะข้างหลังเป็นอะไรคะฮาลีนลูกเป็นแกะมีแกะกี่ตัวคะฮาลีนตอนนี้ฮาลีนมีแกะกี่ตัวลูกก็มี5 ตัวลูกเนาะน้องฮาลีนให้อาหารทุกวันป่ะลูกฮาลีนจะเป็นผู้สาธิตในการให้อาหารแกะด้วยนะคะก็มาจะเจอกับน้องฮาลีนรอต้อนรับพูดพ้อแบบนี้นะคะแล้วก็จะมีอาหารเครื่องดื่มเนาะแล้วก็สำหรับที่นี่นะคะเปิดต้อนรับแต่กี่โมงน้องตูนเผื่ออะไรหลายคนจะแวะเวียนมาก็จะเปิดตั้งแต่10 โมงครับ10 โมงเป็นต้นไปนะคะก็เปิด10 โมงถึงวันธรรมดา10 โมงถึง1 ทุ่มมาครับ1 ทุ่มก็มาเที่ยวกันได้เนาะศุกร์เสาร์อาทิตย์ถึง2 ทุ่มเอาละค่ะเดี๋ยวยังไงเนี่ยเดี๋ยวช่วงต่อไปเราจะมาดูเมนูอร่อยๆใช่แล้วเพราะว่าตอนนี้ผักบุ้งแอบได้ยินเสียงท้องร้องดังมากเกินไปแล้วก็อิ่มเอมกับบรรยากาศกันไปไงนะคะเอาละค่ะเดี๋ยวเราจะมาดูเมนูเด็ดๆของบ้านสวนฮาลีนกันว่าวันนี้ตูนและน้องฮาลีนจะมีอะไรมาแนะนำให้กับรายการของเราได้ชิมกันบ้างค่ะแล้วครับท่านผู้ชมตอนนี้นะครับเรามาอยู่พร้อมเสร็จสับเรียบร้อยแล้วนะครับกับเมนูอาหารที่นี่ที่บ้านสวนฮาลีนที่จะแนะนำให้เราวันนี้นะครับใช่ค่ะเดี๋ยวตูนจะแนะนำเลยค่ะว่าแต่ละเมนูเด็ดๆทั้งนั้นที่เอามาฝากกันวันนี้นะคะกับรายการของเราค่ะคุณผู้ชมจะได้มาแล้วมีไกด์ไลน์นะคะในการที่จะมาทานแล้วไม่อิ่มอร่อยได้ที่บ้านสวนฮาลีนค่ะตูนถ้าเมนูแรกแนะนำเลยดีกว่าเดี๋ยวขอเตรียมอาวุธก่อนเมนูไหนดีเอ่ยตูนไก่สไปซี่แล้วกันครับไก่สไปซี่เอ่ยค่ะนอกจากอาหารสไตล์อิตาเลียนสไตล์ยุโรปแบบนี้แล้วที่บ้านสวนฮาลีนมีเมนูยังไงอีกบ้างคะตูนมีอาหารไทยครับอาหารไทยจะเป็นอาหารจานเดียวก็ได้ใช่ครับนะคะก็มาทานง่ายๆอาหารจานเดียวกิน2 จานได้ไหมครับลองชิมดูค่ะไก่สไปซี่ตูนบอกว่าอันเนี้ยนำเสนออีกหนึ่งเมนูไก่นี่เลี้ยงบนเขาลูกที่3เป็นด้านนู้นนะคะเป็นไงนุ่มนุ่มแล้วก็สไปซี่จริงๆนะถ้าเกิดว่าใครชอบแบบแซ่บเผ็ดร้อนแบบนี้นะคะก็เมนูนี้ได้ไก่สไปซี่ค่ะอันนี้อีกหนึ่งเมนูที่สะดุดตาค่ะตูนสะดุดตาทั้งตัวของเมนูเองแล้วก็ชื่อด้วยชื่ออะไรคะตูนนี่ไก่กอร์ดองเบอร์ครับไก่กอร์ดองเบอร์หรือไก่ชีสไก่ชีสเรียกง่ายๆขอเรียกยากๆค่ะอะไรนะกระดองบองมาดองกองอะไรก็ไม่รู้ไก่กระดองเบอร์กระดองเบอร์นะคะแล้วก็หรือว่าเป็นไก่ชีสนั่นเองนะคะด้านในมันเป็นยังไงบ้างตูนข้างในก็จะมีชีสกับแฮมอยู่ในเนื้อไก่ครับครับข้างนอกก็จะเป็นชุบแป้งทอดอย่างนี้โอ้โหมาทานกัน
ได้นะสำหรับครอบครัวที่แบบมีเด็กๆวันนี้นะคะเราได้มาเนี่ยถือว่าเป็นวันหยุด2อาทิตย์ด้วยเรียกได้ว่าทุกครอบครัวเนี่ยมีเด็กน้อยแล้วก็วันนี้เด็กน้อยมาเยอะมากครับเพราะว่าคุณพ่อคุณแม่เนี่ยถือว่าพาน้องๆมาพักผ่อนด้วยแล้วก็มาดูแกะแล้วก็มีสัตว์เยอะแยะเลยทีเดียวนะคะอ้าวชิมเลยค่ะอาหารต่อด้านในก็จะเป็นชีสนะคะคุณผู้ชมค่ะแล้วก็ทานคู่กับมายองเนสครับมายองเนสสูตรที่ร้านเป็นสูตรที่นี่บ้านสวนฮาลีนค่ะสูตรที่นี่ครับเพราะว่าไม่มีที่ไหนที่เดียวในโลกอร่อยมากต้องลองชิมเพื่อนเป็นไงมันก็จะคนละแบบกันอันนี้จะแบบว่าย่างๆใช่ไหมคะตูดอันนี้จะแบบว่าชุบแป้งทอดแล้วก็มันจะมีรสชาติของชีสแล้วก็แฮมด้วยหอมอยู่ในตัวเลยนะคะอีกหนึ่งเมนูด้านนี้ดีกว่าค่ะตูนคะเมนูด้านนี้มีชื่อว่ามีสเต็กเนื้อที่โบนนะสเต็กเนื้อที่โบนจานนี้วางไวเลยค่ะถูกพิกัดมากครับนะคะเราต้องทานกับน้ำจิ้มอะไรคะตูนนี่เป็นน้ำจิ้มพริกไทยดำพริกไทยดำนะคะเป็นสเต็กเนื้อถ้าใครทานเนื้อก็สามารถทานเมนูนี้ได้ด้วยนะคะครูนี่ขุนที่ไหนครับไม่เอาใช่ไหมเงียบกริบอีกแล้วว่ะมองหน้าตูนด้วยมึงบอกเล่นทำไมอร่อยไหมครับใครชอบเนื้อมันจะแบบว่ามีความนุ่มของมันอยู่ในตัวแล้วก็ชิ้นใหญ่มากนะคะจริงครับนะคะก็เรียกว่าเป็นสูตรของที่นี่แหละถ้าเกิดว่าใครได้มานะคะนอกจากจะอิ่มกับบรรยากาศแล้วอาหารอีกหลากหลายเมนูเลยล่ะค่ะวันนี้เป็นแค่ตัวอย่างแนะนำเท่านั้นนะคะอย่างที่บอกนะครับว่าเราไปป่วนกันแต่ละร้านเนี่ยเขาก็จะมีสูตรเฉพาะของเขาแล้วก็ที่บ้านสวนฮาลีนที่นี่ก็มีสูตรเฉพาะของเขาเช่นกันนะครับเพราะว่ารสชาติก็จะแตกต่างจากแต่ละที่ไปด้วยนะครับเป็นเครื่องดื่มเฉพาะส่วนเครื่องดื่มเนี่ยเรียกได้ว่าเข้มข้นมากๆใช่แล้วครับกาแฟโกโก้หรือว่าจะเป็นแบบพวกนมสดต่างๆแต่ว่าถูกใจแล้วก็ตรงใจกับคนหัวใจกาแฟด้วยอย่างที่ตูนบอกไปนะคะว่าที่นี่โนแอลโนแอลกอฮอล์นะตูนเนาะเพราะว่ามีเด็กๆมาเยอะก็จะทานนมทานน้ำผลไม้ได้คุณพ่อคุณแม่ก็ทานได้เช่นเดียวกันนะคะเลยอยากให้มาค่ะที่นี่บ้านสวนฮาลีนค่ะเอาละค่ะมาถึงช่วงนี้นะคะคงจะให้ตูนเนี่ยได้ฝากบ้านสวนฮาลีนแห่งนี้ค่ะเพื่อหลายๆคนจะได้แวะมาเที่ยวกันนะคะอยู่อุตรดิตถ์ไม่ไกลอย่างที่คิดหรอกค่ะกับที่เที่ยวสวยๆแบบนี้ให้ตูนฝากนิดนึงค่ะฝากร้านบ้านสวนฮาลีนนะครับเป็นที่พักผ่อนแบบสไตล์ชิลๆในบรรยากาศคนชอบทานกาแฟเครื่องดื่มแบบไม่มีแอลกอฮอล์พาเด็กๆมาเล่นได้มีแกะมีม้ามีกระต่ายแล้วก็มันจะเย็นทั้งวันครับไม่ร้อนมีลมมีลมทั้งวันเลยเพราะว่านั่งอยู่ตรงนี้ลมพัดจนวิกจะหลุดแล้วจับวิกก่อนบ้านสวนฮาลีนค่ะมายังไงคะตูนเผื่อหลายๆคนแบบอยากมาแต่ว่ามาไม่ถูกเลยครับตอนเริ่มต้นก็สี่แยกวังสีสูบแล้วกันครับตรงมาทางเขื่อนครับก็อยู่ตรงข้ามพอตรงมาทางเขื่อนประมาณ7กิโล7กิโลอยู่ตรงข้ามกับวังยางครับทางเข้าจะมีแยกใช่ไหมแยกครับเราก็เลี้ยวซ้ายเลี้ยวซ้ายเข้ามาตรงมาอีก14กิโลครับครับมาตามทางเรื่อยๆตรงมาเลยค่ะคุณผู้ชมตามป้ายครับจะมีป้ายบ้านสวนฮาลีนหรือไม่ก็ตามป้ายพวกขุนฝางคาเฮารีสอร์ทหรือไม่ก็หกส่วนม้าโฮมสเตย์ครับเพราะว่าหลายๆท่านก็คงจะติดตามแล้วก็ตามมาจากงานคอนเสิร์ตที่ผ่านมาด้วยใช่ไหมนะครับและสำหรับที่นี่เปิดปิดวันไหนบ้างแล้วเปิดกี่โมงปิดกี่โมงคะตูนเปิดทุกวันนะครับผมก็วันจันทร์ถึงพฤหัสเปิดตอน10โมงถึง1ทุ่มครับ1ทุ่มเสาร์อาทิตย์ศุกร์เสาร์อาทิตย์ก็ถึง2ทุ่มถึง2ทุ่มก็มากันได้นะคะไม่ยากเลยขอเบอร์นิดนึงคะตูนเผื่อว่าหลายๆคนโทรมาสำรองสั่งอาหารกันไว้ก่อนมาถึงได้เบอร์โทรก็087ครับ8512281ครับครับหรือติดตามได้ที่เพจคุณฝั่งบ้านสวนฮาลีนะครับนะคะก็สามารถเข้าไปติดตามกันได้ก็จะเห็นบรรยากาศนะคะเห็นเมนูอาหารหลากหลายมากมายแล้วก็รวมถึงกิจกรรมต่างๆในบ้านสวนฮาลีนด้วยนะคะคุณผู้ชมเองสามารถเข้าไปติดตามกันได้นั่นเองนะคะวันนี้ค่ะบุ้งอนันต์ต่อนะคะต้องขอบคุณตูมมากๆเลยขอบคุณนะคะที่ให้รายการผักบุ้งป่วนเนี่ยได้มาป่วนที่นี่นะคะแล้วก็ได้มาชมบรรยากาศพาคุณผู้ชมเที่ยวพาคุณผู้ชมกินด้วยวันนี้ได้เป็นเด็กเลี้ยงแกะด้วยครับนะคะไปให้อาหารแกะมาแล้วเรียบร้อยนะคะวันนี้เรา3คนนะคะต้องขอบคุณผู้ให้การสนับสนุนรายการทุกทริปออนทัวร์แบบนี้กับบริษัทชัยเจริญคอมพิวเตอร์จำกัดค่ะใช่ครับรวมถึงอมยิ้มสตูดิโอด้วยครับ
ที่จะต่อภาพสวยๆนะคะแล้วก็ผลิตรายการสวยๆแบบนี้ให้เราได้ชมกันนะคะวันนี้ค่ะรายการของผู้ควรชวนกินหมดเวลาลงอีกแล้วค่ะแล้วเทปหน้าเนี่ยเราจะไปที่ไหนกันเราต้องคอยติดตามฝากติดตามด้วยก็แล้วกันนะคะวันนี้เรา3คนต้องลาคุณผู้ชมทุกท่านกันไปก่อนรู้ฟังตลอดเลยแล้วเดี๋ยวเทปหน้าค่ะจะพาไปสวนที่ไหนกันอีกติดตามกันได้วันนี้เรา3คนลากันไปก่อนแล้วสวัสดีค่ะสวัสดีครับ